พ่อวัดของหลวงปู่มั่นในยุคบ้านหลวงผือเป็นปฏิปทาที่ไม่จืดจางเพราะเป็นยุคสุดท้ายทั้งเมกุลบุตรเข้าไปศึกษามากด้วยท่านก็ทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังอย่างเด็ดเดี่ยวเหมือนท่านเป็นหนุ่มเฉพาะชั้นอาหารหวานข้าวสิ่งใดๆก็ตามท่านเอาลงในบาทหมดเว้นไว้แต่นมและโอวัลตินเท่านั้นนมและโอวัลตินสมณีนผสมกันแล้วก็อยู่ในระหว่าง3กลืนท่านนั้นล่ะท่านฉันมีประมาณท่านก็เอาใส่แก้วตั้งไว้พอฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็ดื่มโอวัลตินประมาณ3กลืนท่านนั้นก็เป็นการแล้วไปตอนกลางเที่ยงถึงแม้ท่านจะป่วยสักเพียงไหนท่านก็ไม่ฉันแม่น้ำมะพร้าวท่านก็ไม่ฉันปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิปทาที่เด็ดเดี่ยวมากในชีวประวัติของหลวงปู่มหาที่องค์ท่านทำที่ท่านองค์ท่านเขียนขึ้นท่านเป็นผู้ฉลาดท่านไม่เขียนหมดเขียนแต่ขนาดกลางขนาดเด็ดเดี่ยวแท้ๆท่านไม่เขียนเลยเพราะเหตุใดเพราะเกรงจะกระทบกระเทือนในโลกปัจจุบันถึงแม้อย่างนั้นก็ยังกระทบกระเทือนอยู่ปฏิปทาใดเพื่อจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารหลวงปู่มั่นจึงเอามาเอ่ยให้ลูกๆหลานๆฟังวิชาจกกระเป๋าวิชาเทศเพื่อหาชะตังอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านสอแสดงให้เห็นว่าปฏิปทาขององค์ท่านไม่หวังเพื่อปัจจัยสี่เลยหวังหลุดร่องพ้นหวังพ้นโดยส่วนเดียวห้ำห้ำหันหันแต่ในทางที่จะหลุดจะพ้นแก่ลูกลูกหลานไม่ให้นอนใจปฏิปทาเกี่ยวกับหาลายได้ในวัดในวาด้วยอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านไสยศาสตร์ใดๆไม่มีในองค์ท่านกระตุดพิษสมอนไม่มีที่ทรงพระอนุญาตอย่างฝืดๆก็น้ำมนต์เท่านั้นถ้ามีผู้มาขอน้ำมนต์ท่านก็เทศเสียก่อนท่านจึงเอาน้ำมนต์ให้เขาลูกๆหลานๆจิตใจลูกๆหลานๆไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะมารดน้ำภายนอกมันก็เป็นไปไม่ได้ลูกๆหลานๆเอ๋ยน้ำอันนี้เป็นน้ำขอเชื่อเชิญและนิมนต์ให้ลูกๆหลานๆถึงพุทธธรรมสงฆ์อย่าถือว่าน้ำอันนี้เป็นของขลังจะขลังหรือไม่ขลังก็อยู่กับความประพฤติของพวกลูกหลานนั่นเองท่านต้องสอนไปอย่างนั้นวิชาพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านท่านบอกว่าจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นพอแล้ววิชาปลุก
รูปพระเล็กพระน้อยให้ตื่นขึ้นก็ไม่มีในองค์ท่านเพราะท่านถือว่าท่านตื่นแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วยังเหลือแต่พวกเรานั่นเองนอนหลับอยู่ท่านพูดอย่างนี้จะไปปลุกให้ท่านเป็นยังไงมันจะเป็นบาปท่านพูดอย่างนั้นทีนี้วิชาบวชพระพุทธรูปก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านบวชไปแทะหูแทะตาแทะหูแทะตาให้พระพุทธรูปหรือบวชให้พระพุทธรูปท่านว่าเป็นลัทธิที่บาปเป็นลัทธิของเกกิอาจารย์ภายหลังผู้ที่เข้าไม่ถึงธรรมทำพิธีไปบวชให้พระพุทธรูปสมมติว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เสร็จสิ้นกันไม่มีการจะทำพิธีบวชหรือเสกอะไรท่านพูดอย่างนี้จะเขียนจะวาดก็ตามจะทำด้วยไม้ด้วยอิฐด้วยปูนหรืออะไรเท่าที่ศรัทธามีก็ตามแต่ว่าทำเป็นรูปแล้วก็เป็นพระพุทธรูปเต็มภูมิเสียแล้วไม่ต้องไปหาอุบายเสกไม่ต้องไปหาอุบายแทะหูแทะตาขององค์ท่านมันบาปจะไปบวชให้ท่านยังไงท่านบวชก่อนพวกเราแล้วเราดียังไงจึงไปบวชให้ท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ส่งเสริมเสียเลยไสยศาสตร์ไม่มีแกมปฏิปทาขององค์ท่านเรื่องชาปนกิจศพก็เหมือนกันสำหรับพระกรรมฐานท่านไม่ให้รอชา พระบรมศาสดาก็รอเพียง7 วันเท่านั้นเพราะคอยพระมหากัจจปะถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่มติของพระภิกษุสงฆ์และชาวกรุงกุสินาราเป็นมติของเทวดามาในทิศทั้ง4ต่างหากที่บันดาลมาให้ไฟติดจึงได้รอไว้ถึง7 วันก็พอดีพระมหากัจจปะมาแต่พวกเราจะรอกันทำไมท่านพูดอย่างนั้นรอไว้คอยพระมหากัจฉมินทร์ดอกหรือท่านพูดอย่างนี้หรือรอคอยเอาตังเขาท่านพูดอย่างนั้นแล้วบวชมหาตังหรือท่านว่าอย่างนั้นกุศลาของพวกเราก็มีแล้วเราเรียนกันแล้วเราจะว่ายังไงให้กันก็ว่าเสียทีนี้เมื่อเวลาเราไปบิณฑบาตเราก็มีบาตรมีสิทธิ์ทุกคนแล้วเราจะคอยกินอะไรกับท่านผู้ตายท่านก็ละคราวาสมาแล้วก็มีแต่บริขาร8เหมือนพวกเราจะคอยกินอะไรกับท่านจะคอยเอาอะไรกับท่านอีกผู้ที่ท่านล่วงลับไปเรามีหน้าที่แล้วก็พาญาติพาโยมทำชาปนกิจโดยด่วนเอาไว้อึกทึกไม่ดีเสียสมาธิสมาบัติเสียปฏิปทาในวัดเชตวันมหาวิหารถูกเผาพระอยู่ประจำวันไม่ขาดในข้างพุทธองค์ในข้างพุทธการถ้าหากว่าเก็บศพไว้ก็ไม่มีกุฎังที่จะใส่ท่านยกตัวอย่างมาอย่างนั้นถ้าจะว่าในส่วนปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแล้วกับสมัยทุกวันนี้เท่าที่ตาผมเห็นทั้งตาเห็นทั้งได้ยินด้วยทั้งได้พิจารณาในใจด้วย
ไม่ได้ยินแต่คนอื่นว่าแล้วจับนำมาพูดเห็นประจำอยู่ด้วยจะหายากจะใกล้เคียงอยู่ก็หลวงปู่มหาเท่านั้นแต่หลวงปู่มหามีโยมมากหนักโยมหนักทั้งพระภิกษุหนักทั้งแขกพระหนักทั้งแขกโยมหลวงปู่มหาหลวงปู่มั่นหนักแต่แขกพระแขกโยมไม่หนักในสมัย2492 89 90 91 92 93ก็ชาปนกิจขององค์ท่านในระหว่างนั้นก็มีโยมต่างทิศมาทำบุญร่วมองค์ท่านก็มีนางเง็กหงเซ่โค่แซ่โค่ตลาดศรีดาถนนวอระจับกรุงเทพกับลูกชายนายสุพจน์กับนายวันคมมดามูลจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นส่วนทางจังหวัดหนองคายก็มีคนหนึ่งจังหวัดสกลนครก็มีโยมนุ่มแล้วก็มีอุดรบ้างมาตามสายท่านเจ้าคุณธรรมกีดีทีนี้พวกชาวโลกกระตือร้นกับพระกรรมฐานสมัยทุกวันนี้ก็หลังจากศพหลวงปู่มั่นมานี่เท่านั้นนอกจากนั้นพระกรรมฐานก็รู้ว่าไม่มีค่าก็อยู่กันแบบเงียบๆไม่มีใครตื่นเช่เลยพวกญาติโยมหรือฝ่ายพระก็ดีแต่ว่าด้านจิตใจภายในของท่านเด่นประชุมกันที่ไหนก็กล่าวแต่เรื่องสมาธิสมาบัติพระภิกษุสงฆ์ชักชวนกันยินดีในวิเวกยินดีในสันโดษยินดีสงัดชักชวนกันปลุกจิตปลุกใจกันแต่ทุกวันนี้โกงกันข้ามเสียแล้วใครอยู่ที่ไหนก็จะกล่าวเรื่องจีวรบิณฑบาตเชนาสนะและเภสัชเป็นส่วนมากที่นั่นหรูหราที่นั่นคับแคบที่นั่นสบายดีในเรื่องปัจจัยสี่แต่ก่อนอัตคัดมากแต่ข้อวัดเด่นช่วง1488 89 90 91 92พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดขององค์ท่านก็มีเพียงปีละ17-18องค์จำพรรษาก็บอกไม้ไผ่ทำกระทนพอแจกอาหารเนี่ยจึงตั้งได้สลาก็เป็นสลาฝากเดินขลุกขลักขลุกขลักเข้าที่ของตนแล้วเสร็จแล้วจึงตั้งกระทนขึ้นได้เวลาฉันอยู่ท่านไม่มีการพูดใช่เลยหลวงปู่มั่นคำเดียวก็ไม่พูดกลืนคำเข้าเสียก่อนจึงพูดท่านก็ไม่พูดไม่ใช่เวลาจะพูดท่านพูดอย่างนั้นพระภิกษุบางองค์ท่านก็ภาวนาอยู่
เราอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามอำเภอใจของเรามันก็ขัดขวางต่อผู้ภาวนาท่านปรารภอย่างนั้นในเวลาที่ภิกษุสามเณรยังไม่ทันลงมือฉันหรือยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่ฉันปฏิปทาของท่านท่านจังรอต้องรอเสียก่อนเวลาท่านฉันอิ่มแล้วท่านก็ไม่อึดอัดท่านลุกเลยท่านก็ทันไม่ทันท่านก็ตากผ้าเช็ดเท้าก่อนละต้องได้แย่งเอาประเพียวเหลือเกินไม่อึดอัดเหมือนพวกเราทุกวันนี้เวลาล่างบาปพระภิกษุลงไปล่างบาปก็ได้ยินแต่เสียงล่างบาตรตลอดถึงจะทำบาตรให้คลุ้งอย่างนี้เขาไม่ทำพอเสร็จแล้วก็ของใครของมันไม่พร่ำเพื่อโยมขององค์ท่านมาวัดเขาเงียบสงัดเขาไม่ได้คุยกันเหมือนพวกเรานี่แต่เขาก็ไม่ตั้งหน้าว่าจะมารับอาหารในวัดพวกโยมมาเศษของพระเขาจัดไปรับทานกระท่อมเล็กๆของเขาต่างหากเขาไม่มารับทานในศาลาที่พระฉันอยู่เงียบที่สุดข้อวัดอันนี้เป็นข้อวัดสำคัญที่สุดเพราะรักสงบคนมาต่างทิศพอมาถึงเช่นเขามานอนข้างคืนทำบุญอย่างนี้เขาก็ไปนอนที่ไหนไม่ทราบเขาไม่มายุ่งในวัดพอตื่นเช้ามาเขาก็จึงมาใส่บาตรพระหรือมีอาหารอะไรเขาก็เอามามีสิ่งที่จะบังสกุลเขาก็เอามาแต่ทุกวันนี้มันโกงเงินข้ามเสียแล้วจะให้เขานอนอยู่ไม่มีที่อาศัยก็ไม่ได้อีกเพราะโจรผู้ร้ายมันมากพระภิกษุต้องรู้จักว่าเขาพักที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยหรือไม่ต้องกำชับเขาแต่ก่อนไม่ต้องหรอกเพราะโจรผู้ร้ายไม่มีเขาจะพักที่ไหนก็ได้สะดวกไม่มีจี้ไม่มีปล้นในระหว่าง2488 89 90 91 92 93น่ะหรือหลังไปกว่านั้นก็เหมือนกัน อยู่กับหลวงปู่มั่นแต่ก่อนอยู่แบบโซกโซนหนักเหมือนกันแต่ว่าเบาหนักแต่หากว่าเบาเพราะเหตุใดเพราะระวังดีเช่นหลวงปู่มหาเป็นมือขวาขององค์ท่านในสมัยนั้นพวกผมก็ไม่ได้ให้ท่านตักน้ำดอกเช่นขนฟืนอย่างนี้พวกผมก็ไม่ได้ให้องค์ท่านทำเป็นแต่เพียงท่านควบคุมมืออยู่เสมอไม่ได้ขาดเวลาตักน้ำท่านก็ไปถึงนำบ่อท่านสังเกตดูว่าพระกอพระขอพระคอพระงองค์ไหนมาบ้างองไหนทำจริงบ้างองไหนไม่ทำท่านต้องประกวดดูเสมอตลอดถึงในเวลาทำข้อวัดของหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้มาทำหรอกแต่ท่านหนักในเรื่องอื่นหนักในเรื่องออกหัวคิด
ควบคุมหมู่เพื่อให้เป็นที่สะดวกสบายของหลวงปู่เพราะเป็นมือขวาของท่านผมเองหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่มหาได้สั่งสอนเสมอกันสิ่งไหนที่ผมไม่เข้าใจผมก็มาถามองค์ท่านมากราบเรียนองค์ท่านอีกสูตรหนึ่งท่านก็บอกว่าหมายความอย่างนั้นหมายความอย่างนี้พระคุณของสองพระองค์นี้กับผมต้องลงเกล้าลงกระหม่อมแต่องค์อื่นท่านก็ดีวิเศษอยู่แต่ผมไม่ได้ค่อยอยู่กับองค์ท่านนานเช่นหลวงปู่ฟั่นก็ดีไม่ได้ค่อยอยู่กับองค์ท่านนานเป็นเพียงได้เจอได้พบได้เห็นท่านในเวลาท่านมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้นไม่ได้ไปนอนข้างคืนในวัดขององค์ท่านและไม่ได้อยู่พอ7 วันกับองค์ท่านหลวงปู่เทศได้อยู่พรรษาหนึ่งพรรษาสาที่สองก็อยู่กับท่านอาจารย์เหรียญสามปีปีหนึ่งอยู่กับหลวงปู่เทศ2 ปีหนึ่งอยู่กับท่านอาจารย์เหรียญแล้วก็กลับมาภาคอีสานเรื่องปฏิปทาใดที่จะเป็นทางออกโลกออกสงสารหลวงปู่มั่นนำมากล่าวนำมาเตือนภิกษุสามเณรบ่อยๆจึงตรงกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคบอกว่าสิ่งไหนจะเป็นเครื่องหน่ายเป็นเครื่องคลายเครื่องหลุดเครื่องพ้นพระภิกษุสามเณรผู้หวังพ้นทุกข์จงชวนกันพูดจงชวนกันสนทนาจงชวนกันสนใจเถิดอย่าไปพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารมากเพราะเป็นทีละฉานกถาเรามาพิจารณาดูแล้วหลวงปู่มั่นทำถูกพระเวไนยจริงไม่มีผิดมองคืนดูข้างหลังในยุคเพียงหลวงปู่มั่นมานี่ก็ไม่ถึงพอ50 ปีหรือ40 ปีในระหว่าง30 ปีเท่านั้นที่นี่การปฏิบัติของพระมันก็ลบเลือนมาบ้างแล้วที่นี่2,500กว่ามาแล้วจากยุคของพระบรมศาสดาจะเปลี่ยนแปลงมาสักเพียงไหนเรามาลองคิดดูนี่ก็พอแล้วแต่ก่อนสันนิษฐานได้ความว่าคงเป็นวัดป่าทั้งนั้นวัดบ้านคามวาสีคงจะมีน้อยนักเพราะเหตุใดเพราะเหตุสังเกตปัจจุบันในระหว่าง30 กว่าปีวัดสุทธวาสในระหว่างหลวงปู่มั่นมรณะธรรมก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิทางบินทบาท1 กิโลกว่าข้ามทุ่งไปริบดีแต่เดี๋ยวนี้เป็นเมืองหมดแล้ว
วัดป่าเก่าๆก็เหมือนกันที่นี่วัดป่าสารวันนครราชสีมาแต่ก่อนก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองหมดแล้วภายในไม่กี่ปีในยุคครั้งพุทธกาลวัดป่ากุดาคารป่ามหาวันก็เป็นวัดป่าวัดเชตตะวันมหาวิหารก็เป็นวัดป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีวัดบุพพารามของนางวิสาขาสร้างถวายก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีเป็นวัดป่าเต็มภูมิลัทธิวันสวนตาลหนุ่มของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิอัมพปาวัดป่าของนางมัลลิกาก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิวัดต่างๆในพระไตรปิฎกมีตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นที่เขาทำให้ตามภูเขาหลังภูเขาก็มีเพราะในบาลีทุกหนทุกแห่งก็บอกว่าให้ยินดีในเสนาสนะป่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่วัดบ้านเกิดขึ้นทีหลังเพราะอยู่มาบ้านเมืองมากขึ้นก็แตกแยกออกมาส่วนวัดอยู่คงที่มีน้ำซ้ำแย่งที่ดินของวัดเข้าด้วยคงจะมีวัดป่าเป็นส่วนมากในอนุสาสก็บอกให้ยินดีในเสนาสนะป่าอรัญเยลุคมูเลวาให้รักสันโดษทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากเป็นไม่สนุกยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วอยากได้นั่นหนึ่งเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเกียรติค่าหนึ่งเป็นไปเพื่อความเรื่องยากหนึ่งทำเหล่านั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดามีในโคตมีสูตรธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองในส่วนตัวเฉพาะตัวก็มีอยู่สิบอย่างบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆสองบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า
ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย3บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้4บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่5บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเข้าใจทั้งนั้น6บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่ว6บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่เราจะเป็นผู้ไม่เก้อขืนในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังถ้าหากว่าเราไม่รักสันโดษไม่รักยินดีในเสนาสนะป่าหรือไม่พิจารณาเนืองในส่วนข้อต้นและไม่ปฏิบัติ ด้วยบรรพชิตถามสมาธิสมาบัติหรือการปฏิบัติเราก็เก้อขืนเราก็ตอบไม่ได้ถ้าเราประพฤติตามนั่นก็เป็นคำโกงกันข้ามเราก็ตอบได้ไม่มากก็ต้องน้อยความปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมันเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติการประพฤติเด็ดเดี่ยวจะประพฤติยังไงรักใคร่ในข้อวัดปฏิบัติภาวนาวัดเป็นของสำคัญมากภาวนาแบ่งออกเป็นสองถ้ามีเกียรติจำนงประสงค์เพื่ออามิตรก็เป็นโลกิยภาวนาถ้าภาวนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็เป็นโลกุตระเจตนาและโลกุตระภาวนาแม้จิตใจจะไม่ถึงก็ตามแต่ก็เอื้อมมือถึงแล้วเอื้อมเจตนาไปถึงแล้ววัฏสงสารไม่เป็นของง่ายๆเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายมันไม่เป็นของเล็กน้อยเป็นของใหญ่โตแต่ก็หากว่าเป็นของเล็กน้อยของผู้คุ้นเชื่อเป็นของใหญ่โตโหฐานของผู้เคล็ดลับของผู้หาทางออกทุกในวัฏสงสารมันจองขาดในคันธสันดานของผู้ยังไม่พ้นทุกแล้วแม้ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกในวัฏสงสารจะรู้ตัวว่าทุกหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ก็เป็นทุกอยู่นั่นเองเพราะยังไม่พ้นทุกอะไรอะไรในโลกก็ไม่เท่าทุกที่ยังไม่พ้นในวัฏสงสารไม่พ้นจากกิเลสของตน
จะสำคัญตนว่าเป็นสุขสักเพียงไหนก็ตามความสำคัญอันนั้นก็ทำให้จิตเป็นหมันคุกในวัฏสงสารก็มีอยู่4คุกคุกเกิดคุกแก่คุกเก็บคุกตายว่าในชาติก่อชราพุชะเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่สังเสทะเกิดในเท่าใครโอปปาติกะเกิดพุกขึ้นเหล่านี้เป็นคุกทั้งนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทุกข์หนังหุ้มอยู่โดยรอบก็เป็นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะยังไม่พ้นไปจากหนังเพราะยังหลงหนังอยู่หลงว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละเจ้าตัวทั้งผู้เทศและผู้ฟังจะพิจารณาทวนกระแสดูตนซึ่งเหล่านี้จะห้ามหันว่าคนนั่นดีคนนี้ชั่วก็ไม่ถูกต่างคนก็ต่างพิจารณาตรวจอยู่ตนเองเท่านั้นถูกแพ้ก็ต้องถูกแพ้ตนเองถูกชนะก็ต้องถูกชนะตนเองถ้าแพ้ก็แพ้กิเลสของตนถ้าชนะก็ชนะกิเลสของตนถ้านอนใจก็นอนใจในกิเลสของตนทำคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาไม่ได้นิยมไว้ชาติใดเป็นธรรมที่ไม่ลำเอียงการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วเป็นสารยุติธรรมทั่วทั้งไตรโลกาผู้พ้นจากกิเลสแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานก็เป็นสารยุติธรรมทั่วทั้งไตรโลกาผู้ที่ยังมีกิเลสมากก็ต้องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารมากก็เป็นสารยุติธรรมทั่วทั้งไตรโลกาไม่ลำเอียงเข้าชาติใดชาติหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งหรือมนุษย์ตัวใดตัวหนึ่งหรือเทวบุตรเทวดามารพรหมองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมเสมอภาคเป็นของทิพย์อีกด้วยการทำดีทำชั่วเป็นของทิพย์เพราะของทิพย์เหล่านี้ตนเป็นผู้ทำขึ้นตนอยากดีก็ต้องจงทำดีขึ้นก็เป็นของทิพย์ตนอยากชั่วก็ทำชั่วก็เป็นของทิพย์ของทิพย์ทั้งทางดีและทางชั่วตลอดถึงมรรคผลนิพพานเราถูกปัญหาหลงมาหลายชาติหลายภพปัญหาของโลภของโกรธของหลงทีนี้เราจะมาแก้ปัญหาของเราที่ผูกมัดเราไว้เราจะมาพิจารณาให้แตกหักความเกิดมีคุณมหันต์มีโทษอนันต ถ้าพิจารณาไปในธรรมชั้นลึกก็มีแต่โทษทั้งนั้นเกิดแก่เก็บตายเพราะมีทุกข์ชาติปิทุกขาปิแปลว่าแม่
แม้อันนี้ก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาชราปีทุกขาแม้อันนี้ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายแม้อันนี้ก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาความคับแค้นใจความปรารถนาไม่ได้สมหวังทุกกรณีวิถีทางรวมลงไปอยู่ที่ชาติเป็นทุกข์หมดชาติมาจากอะไรชาติมาจากพบกามมาพบรูปประพบอรูปประพบเพราะยังยินดีในพบอยู่เมื่อยังยินดีในพบก็คือยินดีในชาตินั่นเองเมื่อยินดีในชาติก็เท่ากับว่ายินดีในเกิดแก่เก็บตายนั่นเองก็เท่ากับว่ายินดีในปรารถนาไม่สมหวังนั่นเองเพราะเกิดแก่เก็บตายไม่สมหวังของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องการแก่เก็บตายเรียกว่าไม่สมหวังวิชาในทางพุทธศาสนาเป็นวิชาทวนดูตนเป็นวิชาสอนตนเป็นวิชาอัตนาโจทยัตตานังเป็นวิชาติเตือนตนด้วยตนเองปุริสาธรรมสารถีฝึกตนให้ดีก่อนแล้วจึงฝึกผู้อื่นในภายหลังจึงไม่เดือดร้อนแต่คนโดยมากมักต่างคนก็ต่างจะเทศเอากันโยมก็จะเทศเอาพระพระก็จะเทศเอาโยมภิกษุสามเณรก็เหมือนกันต่างคนก็ต่างจะเทศเอากันที่นี่การทวนดูตนเป็นของมีน้อยเหตุฉะนั้นการหลุดพ้นจึงเป็นของมีน้อยเพราะนักเทศมากนักปฏิบัติน้อยนักเทศในทางปรมัตถ์เทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเช่นความแก่ก็แก่ อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเช่นความเก็บก็เก็บอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเช่นความตายก็ตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเช่นสกุลละกายเปื่อยเน่าก็เปื่อยเน่าอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่จบเกษียณสักอย่างเลยเช่นความเกิดขึ้นแล้วแปรปวนและดับไปตลอดถึงสิ่งหยาบสิ่งละเอียดก็จึงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพวกนี้เป็นนักธาตุเทศเอกทั้งนั้นมาลงธรรมาสน์ที่นี่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาสน์อีกเสียด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ผู้เห็นผู้ระลึกถึงและไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ไม่เห็นผู้ไม่ระลึกถึงเป็นของจริงเป็นของมีอยู่ทุกการอากาลิโกมีอยู่ทุกการผู้หลุดพ้นไปแล้วก็หลุดพ้นไปไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ตะเกียกตะกายอยากจะพ้นต้องการจะพ้นก็ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ที่ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปก็ไม่ลงธรรมะไม่มีกลางวันกลางคืนธรรมวิจยะทีนี้เราสอดส่องธรรมเราจะเลือกเฟ้นธรรมเราจะเอาส่วนไหนต้องขึ้นอยู่กับเราอีกอันนี้เมื่อของจริงมีอยู่อย่างนี้ทุกชั้นทุกภูมิแล้วผลนิพพานไม่ได้หมดไปไหนขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะเห็นผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นผู้ไม่สนใจก็ไม่เห็นผู้สนใจจึงจะเห็นจะได้
เพราะสิ่งทั้งปวงมันมีอยู่หมดแล้วเราพิจารณาธรรมตามเป็นจริงของธรรมเราปฏิบัติธรรมตามเป็นจริงของธรรมเราจะสิ้นความสงสัยตามเป็นจริงของธรรมแต่ละชั้นละชั้นไปไม่ใช่เราจะมาแต่งธรรมไม่ใช่เราจะมาอยู่เหนือธรรมไม่ใช่เราจะปฏิบัติเหนือธรรมเราปฏิบัติอยู่ใต้อำนาจของธรรมทั้งนั้นไม่ใช่เราจะมาแต่งธรรมให้เข้ากับกิเลสของเราไม่ใช่เราจะมาแต่งวินัยให้เข้ากับกิเลสของเราแต่งไปไหนก็ไม่ไปความจริงไม่นี้จากความจริงในชั้นธรรมชั้นวินัยทั้งโลกิยะด้วยทั้งโลกุตระด้วยสนใจในธรรมเพื่อหลุดพ้นในวัฏสงสารขณะจิตเดียวมีคุณค่ากว่าการสนใจในทางอื่นตั้งล้านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารขณะจิตเดียวยังดีกว่าผู้เห็นเพลินในวัฏสงสารตั้งล้านขณะจิตธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายทั้งเป็นบาปและกุศลและอกุศลไม่ใช่ทำเมาเพราะมาให้เมาในวัฏสงสารมาให้มัวในวัฏสงสารให้ตื่นอยู่เสมอสวรรคตเรียกว่าเรียกการมรณธรรมของพระบรมราชานิพพานเรียกตามศัพท์และเกียรติยศของพระอรหันต์ตายเรียกตามคำสามัญมันนอกมรณภาพเรียกตามคำสุภาพของภาษาไทยนิยมในภาคกลางคำว่ามรณภาพหรือมรณธรรมหรืออนิจจาธรรมแต่ว่าคำอนิจจาธรรมมันก็มันเป็นคำกลางตายก็ว่าอนิจจาไม่ตายก็ว่าอนิจจาเพราะมันมีอยู่มรณะธรรมแต่ธรรมไม่ได้มรณะไปไหนฝ่ายสังขารก็เป็นธรรมมันจริงอยู่อย่างนั้นฝ่ายพระนิพพานก็เป็นธรรมจริงอยู่อย่างนั้นแต่สมมติกันให้รู้จักความหมายทีนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องปัจจุบันก็เหมือนกันเรื่องอนาคตก็เหมือนกันถ้าไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ามหาภูตรูปถ้าจะเรียกแต่รูปคือดินน้ำผสมประชุมกันหรือดินน้ำไฟลมที่ล่วงไปและยังไม่มาถึงและปัจจุบันโลกมีอยู่สองอย่างรูปประโลกอรูปประโลกโลกทั้งสองอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกประโลกคืออะไร
คือตาหูจมูกลิ้นกายอรูปโลกคืออะไรคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่บัญญัติว่าใจก็วิญญาณก็บัญญัติเหมือนกันบัญญัติว่าวิญญาณก็บัญญัติณโยบายแต่ละอย่างละอย่างที่พระองค์ทรงเทศก็ไม่หนีจากหลักอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาที่จะทำให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารที่จะไม่ให้ยินดีในอวิชชาตัณหาอุปทานยินดีในความเกิดแก่เก็บตายก็คือยินดีในอนิจจังทุกขังอนัตตาเราพิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจารณาเพื่อให้เบื่อหน่ายเพื่อให้เช็ดหลาบเพื่อให้ไม่ถือมั่นต่างหากไม่ใช่เราจะเอาไปพระนิพพานด้วยเราพิจารณาธาตุก็เหมือนกันธาตุต่างๆนานาธาตุยานจักขุธาตุคือตาโสตธาตุคือหูตลอดถึงมโนธาตุคือใจก็พิจารณาเพื่อไม่ให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขานั่นเองก็คำเก่านั้นไม่ใช่คำใหม่มีความหมายอันเก่านะสิ่งที่เป็นรูปและสิ่งที่เป็นอรูปสิ่งที่เป็นรูปก็บัญญัติว่ารูปประธาก็บัญญัติว่ารูปประโลกก็บัญญัติว่ารูปสังขารสิ่งที่เป็นอรูปก็บัญญัติว่าอรูปประโลกอรูปประสังขารอรูปประธาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าพิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตาให้กลมกลืนกันติดต่ออยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมกับลมหายใจเข้าออกพร้อมกับขณะจิตที่นึกคิดหรือพร้อมกับคำที่บริกรรมก็ตามก็เรียกว่าปฏิบัติภาวนาทุกๆกรรมฐานหมดเพราะชุมทางกรรมฐานลงที่นั้นผู้จะบรรเทาตัณหาหรือทำให้เหือดแห้งไปก็ต้องเห็นสิ่งทั้งปวงในไตรโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาทั้งนั้นถ้าไม่เห็นชัดอย่างนั้นก็ความเพลินก็ห้ามล่อไม่อยู่เหมือนกันถ้าดับตัณหาได้เวทนาทั้งหลายก็ดับได้ผัสสะเวทนาสลายตนะอะไรต่ออะไรก็ตามเถิดถ้าไม่เพลินในชาติในภพก็สิ่งอื่นๆก็ไม่เพลินอีกเหมือนกันก็ดับไปเหมือนกันอันใดอันหนึ่งใน11ข้อในปฏิจจสมุปบาทคือมันเกี่ยวข้องโยงกันเป็นสายเหมือนสายโซ่วนกันอยู่อย่างนี้ตัดอันใดอันหนึ่งได้ก็ตัดหมดเพราะมันไม่ต่อกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าจะละอวิชชาแล้วก็จึงจะมาหัดละสังขารแล้วก็จึงจะ มาหัดละวิญญาณนามรูปไปอย่างนั้นไม่ใช่หรอกตัดอันหนึ่งได้ก็ได้หมดอุปาทานคือถือมันในกามถือมันในทิฏฐิถือมันในศีลพจน์เพื่อต้องการรูปและอรูปอ
ถ้าเห็นชัดลงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยอวิชชาไม่มีหนทางจะมาตัณหาก็ไม่มีหนทางจะมานามรูปวิญญาณสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติก็ไม่มีชีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังท่านผู้ใดเบื่อหน่ายในภพต่อไปแล้วไม่ยินดีในภพต่อไปแล้วท่านผู้นั้นต้องเข้าสู่พระนิพพานเหมือนดังปฏิที่หมดไส้ทั้งนอนด้วยเพราะไม่มีพืชแล้วบุคคลผู้ยินดีในชาติจะไม่ยินดีในภพก็ไม่มีจะไม่ยินดีในภัสสาเวทนาตัณหาอุปทานก็ไม่มีนะอันเดียวกันอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเมื่อบุคคลยืนยันว่าปัจจุบันเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยบุคคลผู้นั้นจะไม่ยืนยันว่าอดีตอนาคตเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นไม่มีเลยอันเดียวกันถ้าข้ามปัจจุบันได้ก็ข้ามอดีตได้เหมือนกันก็ข้ามอนาคตได้เหมือนกันถ้าไม่สงสัยในปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่สงสัยมันเป็นเรื่องสังขารทั้งนั้นมันเป็นเรื่องความเกิดดับทั้งนั้นมันเป็นเรื่องโลกโลกเล็กๆทั้งนั้นเพราะพระนิพพานมาในบัญญัติว่าเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตเรื่องกินเรื่องฉันเรื่องดื่มท่านก็บอกชัดแล้วในการนี้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นการกินอาหารหรือฉันอาหารหรือรับทานอาหารคำภาษาของพระภิกษุเรียกว่าฉันภาษาบ้านนอกก็เรียกว่ากินหรือรับทานภาษาของพระบรมราชาเสวยพระกายอาหารภาษาบาลีพุนชันติภาษายวนอันเกิมภาษาเจ็ดจะปึ้งหรืออะไรไม่ทราบล่ะภาษาอังกฤษไม่รู้จะว่ายังไงเพราะสมมติสมมติทั้งหลายอยู่ใต้อนิจจังทั้งนั้นสมมติพระนิพพานก็อยู่ใต้อนิจจังหรอกหรือก็อยู่ใต้อนิจจังเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะรสของพระนิพพานต่างหากคำชื่อของพระนิพพานเป็นสมมติเป็นอนิจจังเหมือนกันคำชื่อของพระนิพพานเป็นอนิจจังแต่รสของพระนิพพานไม่ใช่อนิจจังทำแท้ของพระนิพพานเช่นเราไม่ถึงพระนิพพานเราก็ว่าพระนิพพานก็เราก็ว่าเฉยๆนิพพานนิพพานนิพพานอย่างนี้เราก็ไม่ได้เราก็ว่าได้เหมือนกันอรหันต์อรหันต์อย่างนี้เราก็ว่าได้เพราะสิ่งเหล่านี้อนิจจังเป็นจิตตสังขารใส่ชื่อแต่รสของพระนิพพานรสจิตรสใจรสธรรมะของพระนิพพานรสธรรมะของพระอรหันต์ไม่ใช่สมมุติเสียแล้วอันนั้น